วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซซายตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซซายตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซซายตี้ไปกันที่บริษัทแอสตาโก Medical Network จำกัดหรือ AMN ผู้นำธุรกิจเครื่องมือแพทย์ด้านผิวหนังและความงามมายาวนานกว่า39ปีจากกิจกรรม InMode Family Thailand by AMN ครั้งที่3โดยการจัดงานในรูปแบบของ Exclusive Dinner Meeting ฟังการบรรยายจากแพทย์ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์จากนานาประเทศพร้อมการอัปเดตนวัตกรรมใหม่ๆที่กำลังมาแรงทั้งในเอเชียและสหรัฐอเมริกาอีกทั้งเปิดตัวแคมเปญล่าสุดจาก AMN กับ InMode Lifting Lift หน้า V ให้มีที่จะช่วยสร้างใบหน้าของคุณให้มีวีลาได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องผ่าตัดสำหรับงานในค่ำคืนนี้ครับ InMode Family Thailand by MN ครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับกับแคมเปญที่เป็นแคมเปญใหม่นะครับ InMode Lifting Lift หน้า V ให้มีมิติเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่กำลังเป็นที่นิยมในต่างประเทศครับรวมถึงในประเทศเกาหลีด้วยในส่วนของนวัตกรรมนี้เรานำเข้ามาเพื่อให้คนไทยคุณหมอไทยได้ใช้นวัตกรรมนี้ให้ดีต่อไปนะครับอย่างเช่นเคยครับก็คือเรามุ่งเน้นในแง่ของการประชุมวิชาการนะครับก็คือมีสปีกเกอร์จากต่างประเทศหลากหลายนะครับรวมถึงสปีกเกอร์จากไทยด้วยมาให้ความรู้เพื่อให้คุณหมอทุกท่านเนี่ยไปปรับใช้แล้วก็ทำให้กิจการของตัวเองเนี่ยเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับจะเป็นการคอมไบเทคโนโลยีนะครับในส่วนของมินิ FX เทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับการสลายไขมันบริเวณใบหน้าและลำคอนะครับรวมถึงเทคโนโลยีฟอร์มาครับเป็นการกระชับผิวกระตุ้นคอลลาเจนนะครับเป็นการมิกซ์กันทำให้มีรูปหน้าที่เป็น V shape มากขึ้นครับทาง AMN เรานะฮะเรามุ่งเน้นที่จะนำเข้าสินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมนะครับรวมถึงดำรงไว้เพื่อการทำธุรกิจที่ยั่งยืนไปพร้อมๆกันครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับ AMN นะคะในวันนี้ที่ได้จัดงาน Family Meeting เป็นครั้งที่3นะคะต้องบอกว่าหมอมีความยินดีมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่า AMN ได้ทำการสนับสนุนนะคะแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของความรู้แล้วก็เรื่องของเทคนิคใหม่ๆนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะของการใช้กลุ่มที่เป็น energy based device นะคะที่เอามาใช้ในการดูแลคนไข้ได้ครบทุกปัญหาทุกรูปแบบโดยเฉพาะในวันนี้นะคะก็มีเทคนิคที่น่าสนใจมากๆนะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่เป็นที่นิยมมากนะคะในประเทศเกาหลีก็คือการทำ InMode Lifting นะคะซึ่งก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงที่น่าสนใจและน่าจับตามองนะคะว่าจะเป็นเทคนิคที่น่าจะเป็นเทคนิคที่มาแรงสำหรับประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะถ้าพูดถึงเทคนิคของ InMode Lifting นะคะซึ่งน่าจะเป็นเทคนิคที่น่าจับตามองในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีของคลื่นความถี่วิทยุในการที่เอามาใช้ในการปรับรูปหน้านะคะโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มคนไข้ที่มีใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะหรือว่ามีไขมันบริเวณใบหน้าเยอะก็สามารถที่จะใช้ตัว InMode Lifting เนี่ยในการช่วยในการปรับรูปหน้านะคะให้มีรูปหน้าเป็นรูปตัว V นะคะอย่างที่เป็นที่นิยมกันแล้วก็เป็นที่ต้องการของคนไข้ค่ะต้องบอกว่า AMN ได้สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของ education หรือการให้ความรู้นะคะกับแพทย์นะในเรื่องของกลุ่มของเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะซึ่งช่วยทำให้วงการแพทย์เราก็ได้ยกระดับนะคะในการนำความรู้หรือเทคโนโลยีเนี่ยเอามาใช้ในการรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะภายในงานยังมีกิจกรรม Lucky Draw ให้คุณหมอได้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลพิเศษอัปเกรด InMode Lifting มูลค่ากว่า1ล้านบาทกันอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบรางวัล InMode Family Thailand by AMN Award อีกด้วยครับในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยาม Today ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะต้นสยาม Today ไปกันที่จากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกที่แสนดุเดือดและเข้มข้นในรายการ The Survival Thailand ทางช่อง VPTV HD 36 Bad Uncut Version ทาง VTV ที่ผ่านมาจนได้เมมเบอร์ทั้ง19คนซ้อมร้องซ้อมเต้นพัฒนาทักษะรอบด้านด้วยกิจกรรมทั้ง6มิชชั่นที่เข้มข้นและมีดราม่าอย่างหนักมาโดยตลอดทุกสัปดาห์ล่าสุดประกาศผลไปเรียบร้อยอย่างเป็นทางการใน EP สุดท้ายภายใต้รูปแบบ Amba Survival Concert ท่ามกลางเหล่าแฟนคลับที่มาให้กำลังใจอย่างล้นหลามโดยมีครูเอ๋บุษกรผู้อารีครูแม็กพัฒนกิจดวงสนิทและครูแบงค์ชินดนัยภูวกุลรับหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินในแบบฉบับคอมเมนต์อย่างตรงไปตรงมาโดยผู้ชนะในรายการ The Survival Thailand ที่จะได้ไปเดบิวต์เป็นศิลปินกลุ่มแรกของ The Survival Thailand มีทั้งหมด7คนด้วยกันประกอบด้วยก๊อตชินาทิพย์ระมิงกิตติงตุลนัทพงศ์ฟอร์ดคุณานนท์สมาร์ทอธิพัฒน์ Thank you ชานรงค์และเซนธนกฤตพลังเจ็บผมก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาอยู่ในจุดนี้ได้ครับเพราะว่าเราก็แข่งขันกับ
ผู้เข้าแข่งขันที่แบบมีความสามารถที่ไม่ทุกคนใช่เก่งทุกคนแต่พอรู้ว่าตัวเองเป็น1ใน7ก็ดีใจมากๆครับวันนี้ก็กว่าจะมาถึงวันนี้นะครับก็พวกเราก็ฝึกซ้อมกันทุกวันเลยแล้วก็ไม่มีใครแบบว่าไม่มีใครที่ฝึกน้อยกว่ากันหรือว่ามากกว่ากันเลยเพราะว่าทุกคนฝึกไปด้วยกันครับแล้วก็ทุกโชว์ทุกคนช่วยกันทําออกมาจนทุกคนได้เห็นวันนี้ครับก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งครอบครัวทั้งคุณครูที่สอนพวกเรามานะครับที่ทำให้พวกเรามาถึงจุดนี้ได้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับก็พวกเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ก็พวกเราจะทำให้ดีที่สุดครับเห็นครับเห็นตลอดก็ไม่ได้เอามาคิดครับก็เห็นทุกคอมเมนต์เอามาเป็นพวกเราทุกคอมเมนต์มาเป็นแรงผลักดันใช่ตรงไหนที่เขาบอกว่าตรงนั้นอาจจะไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงแล้วก็เอามาปรับใช้ในทุกวันใช่ก็พัฒนาไปกว่านี้แน่นอนใช่ไหมใช่ครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามผลงานของเราทั้ง7คนด้วยนะครับครับก็ขอบคุณที่เชียร์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าซัพพอร์ตมาตลอดนะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทั้ง7คนก็ได้เดบิวต์แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับขอบคุณครับฝากติดตามได้ทาง Survival Entertainment ครับผมทุกแพลตฟอร์มครับทางนี้แฟนๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของน้องๆผู้เข้าแข่งขันรายการ The Survival Thailand ได้ทาง Facebook The Survival Thailand ครับในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกไปกันที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจับมือบริษัท TK World จำกัดร่วมเปิดตัวรายการสุทธิ King of Sale บัลลังก์นักขาย2รุ้นรางวัลรวม2ล้านบาทรวมทั้งแพ็คเกจทัวร์เกาหลีและหลากหลายสิทธิพิเศษเปิดรับสมัครนักขายเข้าร่วมรายการตั้งแต่วันนี้ถึง30สิงหาคม2567พร้อมออกอากาศทางททบ5ในเดือนตุลาคมเริ่มออนแอร์ตั้งแต่วันศุกร์ที่4ตุลาคม2567เวลา 21:00 นถึง 22:00 นต่อเนื่องทุกวันศุกร์จำนวน13ตอนมาครั้งนี้กับบัลลังก์นักขายซีซั่น2ด้วยผมว่ามันน่าจะทำให้รายการนี้นะฮะมันเข้มข้นขึ้นสนุกขึ้นพร้อมกับเมนเทอร์ที่แบบปากดีด้วยแล้วก็มีความคิดที่ดีพูดดีพูดดีไม่ใช่ปากดีอย่างคุณเชียร์พี่อ้นสราวุฒิอย่างเงี้ยคุณมิกบรมวุฒิอย่างเงี้ยคุณโอ้แต่ละคนขายเก่งๆทั้งนั้นเรายังเห็นเชียร์ในการทำคอมเมนเตอร์หรืออะไรบ้างแต่เราไม่เคยเห็นพี่อ้นที่มาในมาดเธอแล้วเขาไว้หนวดอ่ะคิดดูเขาน่ากลัวมากคนนี้ผมบอกเลยเขาจะข่มขวัญคู่ต่อสู้ขนาดไหนเพราะพวกเขาต้องมาแข่งกันด้วยนะแล้วก็ซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีความเป็นรูปเป็นร่างที่เราเคยเห็นแล้วฉะนั้นน้องๆที่เข้ามาสมัครเนี่ยหอมว่าอาจจะเดาทางได้อาจจะเตรียมการรับมือมานะคะแล้วหอมว่านี่แหละคือความเข้มข้นของรายการบัลลังก์นักขายซีซั่น2ซึ่งตอนนี้ก็สามารถสมัครแล้วได้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะรับเปิดรับสมัครนะครับจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะแล้วเราจะถ่ายทำกันยาตุลาวันที่4ออนแอร์แล้วใช่ค่ะยังไงฝากเป็นกำลังใจกับน้องๆแล้วก็ขอให้น้องๆนะคะน้องๆพี่ๆนะใครก็ตามที่อยากประสบความสำเร็จในด้านการขายออนไลน์มาเอาเทคนิคที่นี่เอาเทคนิคไม่พอคุณขายของคุณได้เปอร์เซ็นต์เงินรางวัลคุณก็ได้แล้วเงินรางวัลก็สูงสุดปีนี้เนี่ยนะคะคือ1ล้านบาทแล้วยังมีแพ็คเกจเที่ยวเกาหลีด้วยโดยรวมแล้วประมาณ1ล้าน8แสนบาทคุณเพราะว่าที่2ที่2ได้5แสนที่3ได้3แสนนะคุณนะใช่ค่ะนะฮะถ้าไม่ได้รางวัลไปก็ได้ประสบการณ์แหละในการแบบในการขายของอาชีพไปตัวเองอย่าทิ้งโอกาสนี้ค่ะมาร่วมสนุกด้วยกันหอมเชื่อว่าสนุกแน่นอนค่ะก็ครั้งนี้เป็นการรวมกับประเทศเกาหลีด้วยนะฮะแพลตฟอร์มนี้นะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะคือการขายเนี่ยเราคิดถึงเงินอยู่แล้วครับเราอยากได้เงินเราอยากประสบความสำเร็จแต่ว่าผมว่าโลกใบนี้สอนเราหลายๆเรื่องในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เงินแล้วล่ะที่เราต้องการมันคือคุณธรรมมันคือความรู้สึกรับผิดชอบของผู้บริโภคแล้วก็ผู้ผลิตด้วยเพราะงั้นการเป็นคนขายเนี่ยสิ่งที่เราจะให้ที่มากที่สุดคือในมุมของผมนะผมรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้อย่างน้อยที่สุดแล้วโอเครายการสนุกแน่ๆเรามีโปรชั่นที่ดีอะไรทุกอย่างทีมงานที่ดีแต่ว่าถ้ามันเป็นเกรดอะไรที่ทำให้สังคมมันดีขึ้นได้ในมุมของคนขายเนี่ย มันน่าจะช่วยกันอุ้มสังคมให้สูงขึ้นและสองคือว่าผมอยากจะฝากบอกทุกคนนะครับที่ดูไลฟ์หรือว่าดูงานตรงนี้อยู่บอกว่าอย่าดูถูกตัวเองมาเอาเงินกันครับมาเอาประสบการณ์มาเอาความรู้อย่าดูถูกว่าฉันคงไม่ใช่คนที่เขารอคอยอยู่ฉันคงทำไม่ได้ความคิดอย่างนั้นให้ลืมไปเลยอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เรารอคอยกันอยู่และคุณจะเป็นที่หนึ่งของเราครับก็รู้สึกยินดีเป็นเกียรติค่ะเพราะว่าคือจะบอกว่านี่มันเป็นโอกาสที่น่าสนใจคือเป็นความร่วมมือของมืออาชีพสองฝั่งเลยทั้งไทยทั้งเกาหลีเองค่ะแล้วก็คือจริงๆแล้วทุกวันนี้เหมือนนักขายหรือว่าอุ้ยคนอยากหาอาชีพทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมหรือบางคนกลายมาเป็นอาชีพหลักก็ตามนะคะคือวันนี้
นักขายเหล่านี้นะคะคือจะมาพร้อมกับโอกาสที่ดีนะคะต่อให้คุณไม่ได้เงิน1ล้านบาทเลยหรือต่อให้คุณไม่ได้อะไรเชื่อเถอะว่าสิ่งที่จะได้จากรายการนี้มันจะไปต่อยอดสร้างมูลค่าในระยะยาวมันยั่งยืนมากๆนะคะก็หวังว่าจะมาเจอกันมาสนุกกันนะคะก็ย้ำอีกครั้งว่ารับสมัครถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้30สิงหานะคะก็มาเจอกับบรรลังนักขาย2นะคะ King of Sale กันได้นะคะบอกเลยว่าสนุกแล้วก็ได้มีชานะคะได้แบบบรรยากาศอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกลับไปเนี่ยมันจะหาที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอนครั้งหนึ่งในชีวิตมาเจอกันค่ะไปต่อกันที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จับมือ RX Tradex ชวนผู้ประกอบการโลจิสติกชมการแสดงบริการและเทคโนโลยีด้านโลจิสติกจากผู้ประกอบการกว่า160บริษัทที่นำเสนอสินค้าและบริการกว่า415แบรนด์จาก25ประเทศพร้อมกิจกรรมสัมมนาวิชาการกว่า20หัวข้อในงาน Chilog Logistics 2024ระหว่างวันที่15ถึง17สิงหาคมนี้ที่ Bytech Hall 98ตั้งเป้าผู้เข้าชมงาน 9,000 รายก็วงจรนี่คือมีทั้งบริการนะก็คือผู้ให้บริการโลจิสติกรูปแบบนะคะแล้วก็สินค้าด้วยนะสินค้าก็คือเกี่ยวกับแวร์เฮาส์เกี่ยวกับทางสินค้าเกี่ยวกับการขนส่งอะไรทุกรูปแบบเลยนะคะรถบรรทุกหรือว่าแร็คที่เก็บของทุกอย่างเลยค่ะ connecting the logistic feature ค่ะเพื่อให้กลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกในภูมิภาคอาเซียนนะคะแล้วก็เป็นที่พบปะกับระหว่างผู้ให้บริการผู้ขายสินค้าแล้วก็คนในวงการโลจิสติกนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายระหว่างกันนะคะเชื่อมไปถึงต่างประเทศเพราะเรามีการเชิญผู้ซื้อผู้นำเข้านะคะแล้วก็คนในวงการโลจิสติกส์กันต่างประเทศมาด้วยนะคะเป็นเหมือนเวทีกลางที่ให้เกิดศักยภาพเพิ่มศักยภาพในการให้บริการโลจิสติกส์มากขึ้นค่ะเรามีแบรนด์จากทั้งไทยและต่างประเทศนะคะมากกว่า400กว่าแบรนด์จาก25ประเทศด้วยกันนะก็มาโชว์ภายใต้ทีม connecting the logistics future นะคะซึ่งมีสับทีมอยู่3อย่างด้วยกันที่เราเน้นนะคะเรื่องของ digitalization นะ innovation แล้วก็ sustainability ฉะนั้นบูธเนี่ยจะมีการโชว์ innovation ใหม่ๆนะคะโชว์ยุค AI ยุคดิจิตอลนะแล้วก็แน่นอนก็คือมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับการรักโลกแล้วก็การลดคาร์บอนCO2หวังว่างานนี้นะคะจะเป็นที่พบปะแล้วก็สัมมนาและเปลี่ยนเป็นความรู้นะคะระหว่างผู้อยู่ในวงการโลจิสติกส์แล้วก็ตัวผู้ประกอบการสินค้าที่มีการขนส่งสินค้าทั้งไม่ว่าจะในประเทศระหว่างประเทศนะคะเราก็คาดหวังว่าจะมีผู้มาชมงานนะคะมากกว่า10,000รายนะมี3วันนะคะสำหรับวันแรกนี้ก็ดีมากนะแค่ช่วงเช้าเนี่ยก็มากกว่า 1,000 รายแล้วนะคะก็สังเกตว่าคนแน่นมากนะคะทั้งไทยต่างประเทศค่ะงานนะคะก็จัดตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันเสาร์ที่17นะคะสิงหาคมนะคะที่อาคาร98นะคะศูนย์ไบเทคบางนาค่ะเปิดฉากมหกรรมเพชรเอ็กโปแชมเปี้ยนชิพ2024สนุกสดๆ4วันเต็มกับเพื่อนรักสี่ขาเพชรอินวันเดอร์แลนด์พบกับความสนุกแบบเต็มอิ่มตลอด4วันเต็มทั้งงานประกวดและกิจกรรมการแข่งขันสัตว์เลี้ยงพลาดไม่ได้กับไฮไลท์สำคัญการประกวดแมวเหมียวอินวันเดอร์แลนด์และการประกวดหมาหน้าแปลกแต่ความรักไม่แปลกพร้อมเพลิดเพลินกับสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงจากแบรนด์ชั้นนำโดยพบกันระหว่างวันที่15ถึง18สิงหาคม2567นี้เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.ณ ห. 6-80การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ Pet Expo Championship นะครับก็จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งศิริกิติ์นะครับตั้งแต่วันนี้นะวันที่15ถึงวันที่18นี้นะครับคอนเซ็ปต์ในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเราจัดในเรื่องของ Pet in Wonderland นะครับก็มีน้องหมาสัตว์เลี้ยงนะครับหลากหลายชนิดหลากหลายพันธุ์นะหลากหลายประเภทมาร่วมกันในงานนะครับแล้วก็ในงานเนี่ยจริงๆมีของทุกประเภทนะครับสำหรับคนที่รักสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารของเล่นนะครับเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้ง wellness นะครับของสัตว์เลี้ยงต่างๆจะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำนะครับเรามีบูธที่เข้ามาออกงานเนี่ยกว่า450บูธนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับการแข่งขันมากมายนะครับแล้วเราก็มีสัตว์เลี้ยงหลากหลายประเภทนะครับมีตั้งแต่กระต่ายตั้งแต่เอ็กโซติกอย่างเช่นงูพันใหญ่นะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงนานาชนิดนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับให้คนที่ชอบสัตว์เลี้ยงนะครับยังไงก็มาร่วมดูร่วมสนุกแล้วก็มาสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่น่ารักนะครับหลายๆรูปแบบกันครับต้องบอกว่าวันนี้ตลาดก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับคนมาเลี้ยงสัตว์เนี่ยเหมือนกับลูกก็เป็น pet parents นะครับก็ให้ความสำคัญนะครับกับสัตว์เลี้ยงเหมือนลูกเลยก็เหมือนเพื่อนเหมือนลูกนะครับเราดูแลเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องการเป็นอยู่นะครับการรักษาพยาบาลเนี่ยก็เหมือนกับเลี้ยงลูกคนนึงนะครับก็วันนี้
มีมูลค่านะครับในเมืองไทยเองเนี่ยมีมูลค่าคนที่เลี้ยงสัตว์กว่าเกือบ70,000 ล้านบาทนะครับสำหรับธุรกิจนี้แล้วเราก็คาดหวังว่าในงานในครั้งนี้เนี่ยจะมีเงินที่เข้ามาหมุนเวียนอยู่ในธุรกิจนี้ไม่ต่ำกว่า800 ล้านบาทนะครับสำหรับงานนี้ครับต้องบอกว่าเทรนด์ในการเลี้ยงสัตว์ก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับวันนี้คนเลี้ยงเนี่ยอย่างที่บอกเป็นเพทไพรอนเซ็ตลงทุนนะครับกับสัตว์เลี้ยงมากไม่ว่าจะเป็นการเทรนอุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะไอ้เรื่องของอาหารการรักษาพยาบาลเนี่ยเลี้ยงเหมือนคนเลยครับผมว่าค่าใช้จ่ายต้องถ้าเห็นมาค่าใช้จ่ายจริงๆสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงคนด้วยซ้ำไปนะครับก็ต้องบอกว่าเรารักเขาเหมือนคนในครอบครัวนะครับก็เปลี่ยนไปเยอะต้องมาดูนะครับวันนี้มีของเยอะแยะมากมายที่ตอบสนองสำหรับผู้รักสัตว์ทุกชนิดนะครับคนเลี้ยงสัตว์เนี่ยเดินทางนะครับเรามีธุรกิจเอ็กซิบิเตอร์ที่เป็นโรงแรมที่สัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายนะครับสามารถฝากสามารถดูแลน้องๆมีเดี๋ยวนี้ก็ไฮเทคนะครับมีวิดีโอสามารถคนมาฝากสามารถดูได้ตลอดเวลาว่าลูกๆเขาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนี่ไฮเทคมากขึ้นเราแอพพลายพวก อุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งคือเครื่องฟีดอาหารสำหรับสัตว์ทุกประเภทเนี่ยมันมีตั้งแต่ออโตเมชันต่างๆมากมายก็มาดูครับผมว่างานนี้พลาดไม่ได้สำหรับคนรักสัตว์ครับไปต่อกันที่จังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเชิญร่วมงานปัตตานีริเวอร์เฟสติวัล2024ดินแดนลังกาสุกะปัตตานีวิถีแห่งสายน้ำภายใต้โครงการส่งเสริมมหกรรมท่องเที่ยววิถีประสบการณ์สัมผัสกับปัตตานีเอ็กซ์เพรียนกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลแห่งสายน้ำปัตตานีดินแดนลังกาสุกะระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายน2567ณบริเวณสะพานเดชานุชิตริมแม่น้ำปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์และยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่อยู่คู่สายน้ำของจังหวัดปัตตานีอีกทั้งยังช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีโดยคาดหวังให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 10,000 คนครับปิดท้ายที่ไอคอนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอกย้ำความเป็น Global Destination มุ่งหมายแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกร่วมกับ Finding Unicorn จัดงาน Finding Summerland Hello Bangkok เปิด Pop-up Shop ครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยกขบวนคาแรคเตอร์ดังมาให้แฟนๆชาวไทยได้จับจองเป็นเจ้าของในคอลเลคชั่นพิเศษและกล่องสุ่มรุ่นลิมิเต็ดทั้ง Farmer Pop, Soton, Rico และ Chin Wu พร้อมจัดเต็มโปรโมชั่นและกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ตลอด14วันระหว่างวันที่16ถึง29สิงหาคม2567เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมอีเวนท์ที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวไปช็อปไปชิมน่าเที่ยวทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ